นี่ก็เรื่องใหญ่เช่นเดียวกันแล้วก็จะมีประเด็นที่ถูกไปเปรียบเทียบกับกรณีอดีตรองหัวหน้าประชาทธิปัดใช่ไหมตั้งแต่ประเด็นก็คืออันนี้เป็นสกอของรรคก้าไกลเป็นสกเขตสาทรหลังจากเราน,นําเสนอข่าวสารไปก็เป็นที่สนใจกันคือกลุ่มเส้นได้เนี่ยเป็นผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือเยาวชนหญิง4คนซึ่งระบุว่าถูกนายอนุภาพทานทองสองกเขตสาทรรรคก้าไกลชักชวนไปดื่มเหล้าต่อที่คอนโดมิเนียม แล้วกระทมนอาจารย์มีคลิปกับภาพนี้เป็นหลักฐานว่าทั่งพาเข้าแจ้งความและคุณวิโรจน์ลัคนาดีสอนกับสอกออีกท่านหนึ่งของก้าวไกลก็ไปตั้งแต่วันนั้นโดยยืนยันว่าต้องการจะเข้าไปให้ความปกป้องคุม้มครองผู้ที่เสียหายใช่ไหมน้องใบความคืบหน้าล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้ปรากฏข่าวยืนยันว่าในส่วนของการสอบสวนผู้เสียหายเนี่ยกระทำมาต่อเนื่อง ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาววิชาชีพเห็นว่ารวมตัวกันสี่คนทั้งนี้ทั้งนั้นตำรวจสรุปว่าเบื้องต้นเอาผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อคดีอนาจารเนี่ยหนึ่งคนก็คือน้องอายุ17นะคะโดยคำให้การของน้องระบุว่าถูกกระทำอนาจารด้วยการกอดแล้วก็ลูบคลำนี่ครในเวลาต่อมาคุณอนุภาพทานทองพร้อมกับทนายความกับญาติก็เดินทางมาที่สนทุ่งมหาเมฆใช่ไหม เข้าไปในห้องพนักง,งานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาทำอาาจารย์น้องอายุ17คนนี้ที่คอนโดมิเนียมของตัวคุณอนุภาพเองคุณอนุภาพไม่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนใดๆทั้งสิ้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาสอบปากคำประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วก็หลบไปหลบมาในแง่ของการเปลี่ยนใส่มงใส่มวอะไรต่างๆใช่ไหมครว้เป,เปลี่ยนเปลี่ยนชุดนะคะเหมือนกับต้องการจะพรางตัวไม่ให้สื่อมวลชนจําได้ก่อนที่จะมีการพาตัวไปฝากขังที่สันนากรุงเทพใต้ทันที โดยที่ทนายความกับญาติของคุณอนุภาพบอกให้กาปรปฏิเสธทุกข้อกล่าหาเที่ยง45นาทีพนักงานสอบสวนนำตัวนายอนุภาพทันทองอายุ38ปีนะเป็นสกเขตสาทรพักเก้าไกลตกเป็นผู้ตหารในคดีอนาจารย์ไปฝากขังที่ศารยากรุงเทพใต้รายละเอียดถึงพฤติการตามคำฟ้องโดยสรุปก็คือเมื่อวัที่11กรกฎาคมผู้ต้องหา พาผู้เสียหายพร้อมพวก4ี่คนขึ้นไปที่ห้องพักย่านสาทรช่วงเวลาสามทุ่มถึงห้าทุ่มขณะอยู่ในห้องผู้ต้องหาชักชวนผู้เสียหายกับพวกดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างนั้นผู้เสียหายเข้ามานั่งชิดอ่าระหว่างนั้นผู้ต้องหาคุณานุภาพเข้ามานั่งชิดกับผู้เสียหายแล้วใช้มือขวาโอบตัวล้วงเข้าไปในเสื้อจับหน้าอกของผู้เสียหายหลังจากนั้นขณะผู้เสียหายไปเข้าห้องน้ำ คำฟ้องโดยสรุประบุว่าผู้ต้องหายังติดตามเข้าไปกระทบมนาจารหลังเกิดเหตุผู้ต้องหาพาผู้เสียหายกับทั้งหมดเนี่ยนะคะไปส่งที่บ้านผู้เสียหายก็เลยติดต่อไปยังคนที่รู้จักให้พามาร้องทุกข์ต่อตำรวจโรงพักทุ่งมหาเมฆค่ะนี่นี่คือความคืบหน้านะครับผู้ชมครับและในเวลาต่อมาหลังจากยื่นคำร้อง ฝ่ายของนารูุภาพก็ยื่นเงินสดขอปล่อยตัวชั่วคราวใช่ไหมสารพิจารณาแล้วอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างสอบสวนได้นะคะหากผิดสัญญาประกันให้ปรับหนึ่งแสนบาทนายอนุภาพเห็นว่าส,สลับสับเปลี่ยนรถกับญาติให้รถขึ้นไปรับที่อาคารจอดรถแล้วก็ออกจากศาลอาญาไปไม่ให้สัมภาษณ์นักข่าวค่ะท่านผู้ชมครับคุณวิโรจน์คณะดีสอนหัวนหน้าคณะทํางานขับเคลื่อนนโยบายกรทามาพักเก้าไกล ซึ่งก็ต้องถือว่าดูแลรับผิดชอบเรื่องสองกอของพักใช่ไหมน้องไปค่ะบอกว่ายังไงคือทางคุณวิโรธเนี่ยค่ะบอกว่าก็จะเริ่มกระบวนการสอบสวนภายในพัก ในสัปดาห์หน้านะคะอเอาข้อมูลพยานหลักฐานจากตำรวจมาประกอบการสอบสวนด้วยยืนยันว่าการปกป้องดูแลผู้เสียหายให้ได้รับความยุติธรรมความปลอดภยัยทั้งกายทั้งใจเ,เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดส่วนกรอบการพิจารณาสอบสวนของพักผลสรุปเจาะออมาอย่างไรเนี่ยกรรมาการทางด้านวินยัยยืนยันจะดำเนินการให้เร็วที่สุดจะสอบถึงจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงและมันมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยค่ะ คุณวิโรธบอกนะคะว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้ชี้ชัดว่าคุณอนุภาพผิดร้อยเปอร์เซนต์ต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานที่คุณอนุภาพเอามาแสดงต่อคณะกรรมการวินัยของพักพูดง่ายๆก็คือให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเสนอข่าวถึงเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยพฤติการที่เกิดขึ้นคุณวิโรธบอกมันไม่ใช่การล่วงละเมิดทางเพศนะคืออยากจะให้คำนึงถึงผลกระทบทางจิตใจที่จะเกิดขึ้นกับน้องผู้เสียหายด้วย คุณวิโร์บอก<า>เห็นการกระทำอนาจารค่ะเป็นหลักฐานการกระทำอนาจารไม่ใช่ล่วงละเมิดทางเพศแล้วตัวคุณวิโร์ก็บอกว่าเห็นคลิปเหตุการณ์แล้วเห็น <He S 2> ว่ามีแอลกอฮอล์มีการดื่มร่วมกันมีการสัมผัสตัวจากการนั่งใกล้กันแล้วมันไม่ใช่พื้นที่รับตาคืออย่างน้อยมันก็อยู่ในสายตาของคนที่ถ่ายคลิปแต่ว่ามันก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมีมูลเพียงพอที่อาจจะไปแจ้งความได้นั่นแหละฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราตามดูกันต่อ